คือถ้าสมมติว่าเป็นฝ่ายก้าวหน้าแล้วมึงเห็นด้วยหมายถึงว่าคุณเห็นด้วยกับการที่ทักษิณควรจะเข้าไปอยู่ในคุกทั้งที่คุณก็เรียกร้องสิทธิประกันตัวของชายนักโทษทางการเมืองที่มันอยู่ในคุกเนี่ยคดีรอบ2อีกประมาณ17-18คนเนี่ยแปลว่ามึงเกลียดทักษิณยิ่งกว่าหลักการที่มึงเคารพอีกอ่ะคือผมไม่ได้ตามในโซเชียลมีเดียเท่าไหร่แต่ก็พอรู้ข่าวมาจากเพื่อนนักข่าวหลายคนที่เขากระซิบกันมาว่าคุณทักษิณเนี่ยจะอาจจะได้ออกเร็วๆนี้โอ้กระซิบกันดังมากกระซิบกันดังเนาะชุติชัยหยุ่นก็กระซิบเขานับวันเปล่าเขานับตามวันแล้วก็คิดว่าจะได้เกณฑ์พักโทษตรงกับวันที่18เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอดูก่อนว่าผ่านมาแล้วกี่วันคุณดูไปผมเล่าต่อทีนี้พอมันมีเรื่องของคุณทักษิณว่าจะได้ออกที่18เนี่ยแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานก็มีข่าวอัยการใช่ไหมที่มาพูดเรื่องคดีคุณทักษิณอายัดตัวจะมีการอายัดตัวคดี112ก็สำหรับผมก็คือปกติก็คือข่าวอ่ะคุณทักษิณจะได้พักโทษก็เป็นไปตามเกณฑ์เรื่อง112ก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายแต่ไม่ได้ตามในโซเชียลมีเดียเลยว่าคนอื่นๆเขาพูดเขาคิดกับเรื่องนี้กันยังไงซึ่งนพเก้าเนี่ยตั้งพาดหัวว่าหรือมหากรรมทักษิณโฟเบียจะกลับมาอีกครั้ง มันขนาดนั้นแล้วเหรอเริ่มแล้วนะเหรอเริ่มแล้วนะคือกลัวคุณทักษิณจับมือถือเล่น Twitter ขนาดนั้นเลยเหรอทั้งๆที่หลายคนก็ Twitter บ้งพอๆกับเฮ้ยเฮ้ยมันมีความพยายามปั่นประเด็นเรื่องทักษิณเพื่อหวังให้มันใหญ่โตปานปลายมาตั้งแต่คุณทักษิณเยียบยันดีให้ดีแล้วตั้งแต่คุณเศรษฐาจะเป็นนายกอ่ะใช่ก็ปั่นกันมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ว่าคุณเข้าเรือนจำจะเป็นยังไงบ้างมีเสร็จปุ๊บก็มีกฎหมายมีระเบียบออกมานี่เป็นเพราะเห็นไหมเพื่อเตรียมรับทักษิณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันโดนมาเป็นทุกระยะอยู่แล้วแล้วก็โอเคในจังหวะก็เข้าเรือนจำวันเดียวจริงๆอ่ะนะนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงก็ไปโรงพยาบาลเลยอะไรเงี้ยก็โดนอย่างนั้นนะทุกฝ่ายหลงไปเล่นหมดเลยในเกมนี้หมดในการปั่นว่าคุณอภิสิทธิ์คุณทักษิณเป็นอภิสิทธิ์ชนอะไรเงี้ยก็แต่ปั่นไม่ขึ้นเท่าไหร่ขึ้นว่าไปปั่นไม่ขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเหรอขึ้นตรงไหนขึ้นในโซเชียลมีเดียขึ้นในโซเชียลมีเดียประมาณหนึ่งหลายคนที่ออนไลน์เป็นหัวก้าวหน้าบางคนใช่ก็ไปเล่นติดกับดักอภิสิทธิ์ชนชื่อทักษิณด้วยคือในออนไลน์เราเห็นเยอะแต่ออนกราวเนี่ยบนพื้นถนนเนี่ยก็รู้สึกปกติมันเป็นหย่อมๆอ่ะหมายถึงว่าเวลาผมขับรถไปเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะผ่านหน้าโรงพยาบาลตำรวจที่เขานัดชุมนุมกันนะก็จะมีแบบป้าๆที่ใส่เสื้อเหลืองเขาก็มาชุมนุมกันก็คือกลุ่มเดิมใช่ไหมกลุ่มพันธมิตรเดิมนั่นแหละกลุ่มพันธมิตรเดิมที่ไล่ทักษิณนั่นแหละเขาก็รู้สึกว่าเป็นแค้นเก่าเขาซึ่งก็ไม่รู้แค้นทำไมด้วยนะปั่นกันมาให้แค้นนั่นแหละแล้วแบบคนที่ยื่นหนังสือถามอัยการสูงสุดกับสำนักตำรวจแห่งชาติก็กลุ่มเก่าๆทั้งนั้นกลุ่มแบบพันธมิตรเก่าแบบแฟนพันธุ์แท้อะไรเงี้ยตอนเขาโกรธหรือเปล่าว่าเขาไปรักษา30บาทแล้วเขาไม่ได้สิทธิ์เหรอเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะเขาอาจจะเข้าโรงพยาบาลหมายถึงคนที่ไปเขาก็ทำเวลาทำนโยบายมันก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ใช่หรอเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบคุณทักษิณกลับมาในประเทศไทยถูกพาตัวเข้าเรือนจำอยู่เรือนจำไม่ถึง24ชั่วโมงถูกย้ายตัวไปโรงพยาบาลตำรวจไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวดูซิคนนู้นคนนี้ยังต้องติดคุกคุณสนธิยังต้องติดคุกเขารับความเป็นธรรมคุณสรยุทธก็ต้องติดคุกใครอีกวะคุณชูวิทย์ก็ต้องติดคุกมาถึงณัฐวุฒิใสเกลือก็ต้องติดคุกคนนู้นคนนี้ก็ต้องติดคุกจตุพงศ์จตุพรอะไรอย่างนี้ก็ติดคุกแต่ทำไมทักษิณชินวัตรไม่ติดคุกพันธมิตรก็ต้องติดคุกพันธมิตรก็ต้องติดคุกแต่คุณสนธิไม่ได้ติดคุกจากคดีแต่คุณสนธิไม่ได้ติดคุกจากคดีสนามบินก็ต้องติดคุกแต่คุณสนธิไม่ได้ติดคุกจากคดีพันธมิตรแต่คุณสนธิติดคุกจากคดีช่อโกงเอกสารเท็จก็เลยงงว่าสรุปแล้วพันธมิตรมันเข้าคุกหรอกปปสเข้าคุกเหรอยังไม่เห็นคุณสุเทพเข้าคุกไหมน่าจะเข้าไม่มีวันสองวันป่ะออกไม่ได้เข้าแต่คุณรัฐพลกับคุณบีพุทธิพงศ์อะเข้าแบบวันสองวันประเภทแบบใช่แบบอันนั้นก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเป็นเรื่องการเมืองเลื่อยขาเก้าอี้จากตำแหน่งรัฐมนตรีใช่ก็เอาเป็นว่าผมเชื่อว่าปั่นไม่ขึ้นแล้วผมเชื่อว่าปั่นขึ้นผมเชื่อว่าปั่นขึ้นปั่นยังไงผมว่าไม่ขึ้นแล้วอีกไม่กี่วันแล้ว
ผมเชื่อว่าปั่นขึ้นแล้วก็ขึ้นภาพมันจอบมาโดยโครงสร้างและโดยอำนาจทางการเมืองอะไรมันก็เปลี่ยนขั้วก็เป็นการแซะกันไปแซะกันมาแล้วเป็นแล้วก้าวไกลเองก็ไม่โหลดลงมาเล่นเรื่องนี้ในฐานะฝ่ายค้านก็ไม่คือเล่นเป็นพอเป็นพิธีอ่ะผมว่าซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะแล้วก็ปล่อยให้เรื่องนี้มันคลี่คลายจบไป1ช็อตก็ว่ากันไปแล้วก็เอาจริงๆโดยภาพรวมของทั้งฝ่ายที่เป็นศัตรูคุณทักษิณเก่าหรือฝ่ายก้าวไกลซึ่งเป็นฝ่ายค้านใหม่ตอนนี้กับเพื่อไทยเนี่ยก็อาจก็ไม่ได้ตีกันทุกเรื่องขนาดนั้นก็อาจจะไม่แล้วก็อาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยคือในแง่นึงก็คือว่ามันก็เป็นชนะติดหลังเป็นแผลที่จะเอามาโจมตีได้เสมอในทางการเมืองนะคือก็เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันจะผ่านไปได้แล้วจริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นในแง่นึงในถ้าเกิดว่าเรามองภาพใหญ่ตั้งแต่การแกล้งคุณทักษิณมาตลอดเนี่ยครับในมุมนึงเนี่ยคนไม่รู้สึกว่าคุณทักษิณถูกกลั่นแกล้งอย่างเมื่อวานที่ไปสำนักงานอัยการสูงสุดมีการยกเคสคุณบอสอยู่วิทยามาเทียบเคียงกับกรณีคุณทักษิณในประเด็นของการทำหนังสือขอความเป็นธรรมเดี๋ยวนะหนังสือขอความเป็นธรรมมันทำกันทุกคนนั่นแหละคือเคสของบอสเนี่ยมันใช้ช่องว่างในการทำหนังสือขอความเป็นธรรมผ่านทนายผ่านบุคคลที่3แล้วมายื่นต่อศาลเพื่อประวิงเวลาในการดำเนินคดีแต่คุณทักษิณเพิ่งทำครั้งแรกและครั้งเดียวในคดีนี้คือเนื่องจากคดีเนี้ยมันเป็นอัยการแล้วมีหลายคนก็มองว่าการที่คุณทักษิณทำแบบนี้ตั้งใจประวิงเวลาประวิงเวลาอะไรคือคดี112ที่คุณทักษิณโดนเนี่ยผู้ที่กรุงโซเมื่อปี58เนี่ยเบาหวิวอย่างคนนกวิจารณ์รัฐมนตรีเบาหวิวใช้คำว่าอะไรนะพาสู้ก็ชนะ Pilot Circle ใช่ๆมีการใช้คำว่า Pilot Circle แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยข้อความที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมันออกไปในลักษณะที่แบบว่าทหารก็ฟังทางองคมนตรีออกมาแล้วก็เป็นเรื่อง Circle ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ได้ไประบุถึงตัวบุคคลใช่ระบบเป็นตัวมันเป็นเรื่องของพูดจริงๆเลยมันก็คือโครงสร้างตำแหน่งผมว่ามันคือถ้าเกิดคุณดูคำพิพากษาของศาลในช่วงหลังมาเนี่ยไม่ค่อยหวานแหแบบทุกเรื่องเข้าใจไหมมีทั้งรอลงอาญาด้วยซ้ำผิดจริงด้วยล่าสุดก็รอลงอาญาล่าสุดเมื่อเช้าศาลอุบลราชธานียกฟ้องคดี112 1คดีอันนี้ขอยกตัวอย่างยกฟ้องคดีที่บอกว่าไม่มีจะรับประทานในรัชสมัยปัจจุบันศาลยกฟ้องเพราะมันเรื่องรัชสมัยมันไม่ใช่เรื่องเพราะจริงๆก็พูดว่ารัชกาลที่10ศาลให้เหตุผลว่าที่ยกฟ้องเนี่ยเพราะว่ากษัตริย์ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้บริหารประเทศถูกต้องนี่เป็นพูดถึงยุคสมัยซึ่งไม่ได้ยุคสมัยอ้างอิงใช่ซึ่งถ้าเอาคำพิพากษานั้น มาเทียบกับสิ่งที่คุณทักษิณโดนกล่าวหาอันนี้ของคุณทักษิณเบากว่าเยอะเพราะนั้นอันนี้ไม่ได้ปกป้องข้อเท็จจริงนั้นเรื่องอันนี้ไม่ได้ปกป้องคุณทักษิณในพูดในแง่ข้อเท็จจริงนะใช่คืองี้มันไม่ได้อนุญาตให้ตำรวจไม่อายัดหรอกมันต้องอายัดถูกต้องแล้วต้องอายัดแล้วไปทำเรื่องอะไรก็ว่ากันไปถูกต้องแล้วเมื่อคดีมันฟ้องไปแล้วฟ้องไปแล้วมันเป็นกระบวนการอัยการไปแล้วเพราะนั้นมันก็ต้องดำเนินคดีต่อให้มันจบสิ้นกระบวนความแล้วคุณทักษิณก็รู้ทนายก็รู้ว่ามันมีคดีอีกแม้ว่าติดเรือนจำแล้วมันไม่ได้อภัยโทษทุกคดีก็รู้แล้วเมื่อมันมีอาการอายัดตัวไม่ได้แปลว่าจะต้องติดคุกต่อมันก็ให้ประกันตัวกันไปสู้คดีกันไปเรื่อง112ซึ่งกระบวนการในการชั้นศาลมันยังไม่เกิดนั้นการอายัดตัวไม่ได้แปลว่าเอาขังต่อการอายัดตัวหมายถึงว่าให้มีกระบวนการว่าอย่าเพิ่งปล่อยตัวจนกระทั่งดำเนินการเรื่องนี้ต่อซึ่งคุณก็ไม่มีอำนาจที่จะขังต่ออยู่แล้วใช่แล้วในทางปฏิบัติแล้วตำรวจอัยการก็ต้องไปเสียบต่อเลยในวันที่คุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวแล้วก็เอามาสแตมป์ลายนิ้วมือหรือไม่ก็ส่งฝากขังศาลแล้วก็ศาลก็พิจารณาว่ามีพฤติกรรมไปยุ่งกับหลักฐานหรือไม่มีพฤติกรรมหลบหนีหรือไม่ซึ่งกรณีคุณทักษิณไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีอยู่แล้วไม่งั้นจะมามอบตัวทำไมเพราะนั้นต่อก็จบก็แค่นั้นแหละฮะผมเนี่ยในฐานะของคนที่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมและคนนิรโทษกรรมนักโทษ112ด้วย
และไม่อยากเห็นใครถูกขังคุกด้วยมาตรา112และไม่ควรจะเอามาตรา112มากันแกล้งทางการเมืองผมเห็นด้วยซ้ำถ้าเกิดมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เอื้อวิธีการทางรัฐสภาที่เปิดช่องโหว่ให้มันยืดหยุ่นกว่านี้ ในการกล่าวหาประเด็นก็คือว่าเราถามจริงๆเลยนะว่าคนที่หลายคนที่แอบลุ้นเรื่องนี้คุณอยากเห็นทักษิณโดนขังคุกในคดี112จริงๆไม่มีผมคิดว่าในฝ่ายที่ไม่เอาเรื่อง112อ่ะไม่เอาคดี112ไม่เอาการดำเนินคดีด้วยใช้112เนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยหรอกคุณถ้าเห็นด้วยนั่นแปลกคุณอยากเห็นทักษิณด้วยนะให้มีเหรอมันมีฝ่ายก้าวหน้ายังไม่เห็นเหมือนกันผมไม่เห็นเหมือนกันผมยังไม่เห็นฝ่ายก้าวหน้าออกมาแบบนี้อันนี้ต้องแฟกให้ความเป็นธรรมคือถ้าสมมติว่าเป็นฝ่ายก้าวหน้าแล้วมึงเห็นด้วยหมายถึงว่าคุณเห็นด้วยกับการที่ทักษิณควรจะเข้าไปอยู่ในคุกทั้งที่คุณก็เรียกร้องสิทธิประกันตัวของนักโทษทางการเมืองที่มันอยู่ในคุกเนี่ยคดีรอบ2อีกประมาณ17 18คนเนี่ยแปลว่ามึงเกลียดทักษิณยิ่งกว่าหลักการที่มึงเคารพอีกอ่ะคำถามก็คือถ้าเกิดวันนึงคุณทักษิณได้รับการประกันตัวจากคดีเนี้ยคดีที่ยังเหลืออยู่เนี่ยคุณยังจะเข้าใจว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษเทวดาอยู่หรือเปล่าถ้าได้ประกันตัวเออก็ควรจะต้องได้เปล่าวะไม่คือสิทธิพื้นฐานคือเป็นสิทธิพื้นฐานเรามีแต่คำถามว่าทำไมคนอื่นไม่ได้ประกันตัวคือบางคนก็มองว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นเทวดาคดีแบบนี้ได้แน่นอนเพราะนั้นก็จะถูกมองด้วยภาพลักษณ์ว่าเป็นนักโทษเทวดาต้องมองก่อนว่าระยะหลังๆได้ประกันตัวกันเยอะอันนี้แฟกต์ว่าระยะหลังเนี่ย112ได้ประกันตัวกันเยอะในชั้นพนักงานสอบสวนมากกว่าไม่ได้ยกเว้นในบางคดีที่ซึ่งจริงๆเราก็ไม่เห็นด้วยที่เขาไม่ได้รับการประกันตัวนะแต่ว่ามันอาจจะมีคดีที่ยังไม่ถึงที่สุดที่ไม่ได้ประกันตัวใช่ซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้จริงๆก็ควรจะต้องได้ประกันตัวหมดคนเหล่านั้นแม้กระทั่งคุณมุ่งหรือใครก็ตามอานนท์นี่ก็เข้าใจว่ายังไม่สิ้นแม้กระทั่งคุณอานนท์ก็ตามแต่ก็ไม่ได้ประกันตัวใช่ไงฮะซึ่งไม่ว่าจะยังไงเราต้องเรียกร้องเรื่องประกันตัวนี้ต้องยืนหลักไม่เกี่ยวกับทักษิณหรือไม่เกี่ยวกับอานนท์ไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้น